รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสำหรับสายหวานคนไหนนะครับถ้าเคยได้ผ่านย่านอารีนะฮะจะรู้เลยว่าที่นี่นะฮะไม่เคยเงียบเหงาเลยนะฮะมีแต่ความคลึกครื้นตลอดเพราะว่ามีทั้งร้านอาหารนะฮะร้านคาเฟ่ร้านขนมหวานเต็มไปหมดเลยและแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะรายการอดเปรี้ยวกินหวานจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะฮะมารู้จักกับร้านโพเอทเฮาส์ครับที่นี่นะครับเป็นเหมือนบ้านที่สามารถเปิดพื้นที่ผ่อนคลายได้ทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์เลยนะครับดูเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับที่ใครๆก็อยากมาพักผ่อนครับ oh. และนี่นะฮะก็คือเมนูขนมหวานที่สายหวานทุกคนนะครับห้ามพลาดครับแต่ก่อนที่เราจะไปเอนจอยกับเค้ก3ก้อนอร่อยๆนะฮะอันนี้เลยนี่อันนี้คือเครื่องดื่มที่บอกว่าแตกต่างแล้วว่าสวยงามจริงๆนะฮะเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับชื่อว่าเออร์เกรย์เมเปิ้ลวิทซินนามอนนะครับเขาเอาซินนามอนหรือว่าแท่งอบเชยนะฮะมาเผาไฟมันก็จะมีกลิ่นหอมที่เพิ่มขึ้นมานะครับเขาแนะนำว่าให้เราอ่ะเอาอบเชยอันเนี้ยจุ่มลงไปครับนี่แล้วก็คนนิดนึงนะครับเขาทำเพื่อให้มันมีความหอมยิ่งขึ้นฮะหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่หอมนะครับแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปสุดยอดดีงามมากๆและมาถึงเค้กของที่ร้าน Poet House นะครับอันนี้คืออยู่หนึ่งในสเปเชียลเค้กของเขาเลยนะฮะชื่อว่าเมนูคาราเมลแมคคาเดเมียนะครับตัวเนื้อเค้กเนี่ยจะเป็นเค้กรสกาแฟนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเรากินเค้กกาแฟเราอาจจะได้เฉพาะกลิ่นแต่อันเนี้ยเอาทั้งช็อตใส่เข้าไปเลยดังนั้นนอกจากความหอมความอะไรต่างๆจะมีรสชาติที่เป็นกาแฟจริงๆเข้ามาด้วยเขาบอกเลยว่าที่เนี่ย Poet House เขาคัดไซส์เลยนะว่าแมคคาเดเมียของเขาอ่ะเขาเป็นแมคคาเดเมียเต็มเม็ดพูดเยอะขนาดนี้มันก็ต้องชิมอะฮะเอาเป็นว่าเราจะมาแบบความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้นะฮะรสชาติต้องมาด้วยขออนุญาตนะครับมาเราจะได้กลิ่นกาแฟจริงๆคือตัวเค้กก็หอมกาแฟแต่ว่าตัวด้านบนน่ะมันหอมคาราเมลมากๆฮะอร่อยมากครับแล้วมันเข้ากันดีกับกาแฟมากๆเมนูต่อมานะครับอันนี้คือบานาน่าพิสตาชิโอนะครับไวท์ช็อกครีมชีสนะครับคือเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นครีมชีสผสมกับไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็โรยด้วยพิสตาชิโอครับเค้กกล้วยหอมเนื้อดีมากๆที่ชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวฟรอสติ้งที่อยู่ข้างบนครับมันมีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความหวานแล้วก็เวลาเราเคี้ยวสุดท้ายเนี่ยเจอพิสตาชิโอซึ่งมันเป็นถั่วที่มันมีความหอมก็มีรสชาติเฉพาะอยู่ละแนะนำเลยอันนี้เป็นสเปเชียลเค้กเลยอร่อยมากอีกหนึ่งเมนูเค้กนะครับที่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสเปเชียลเค้กของที่ร้าน Poet House เหมือนกันนะฮะอันนี้นะครับชื่อว่าแครอทเลมอนครีมชีสนะครับน่ากินมากๆโอ้เนื้อแน่นทีเดียวเชียวโอ้โหอันนี้อร่อยมากเค้กคือแบบฉ่ำดีมากฮะแล้วก็ตามตำรับแครอทเค้กเลยฮะคือเค้กหนักๆมีแบบไฟเบอร์มีแครอทที่แบบนุ่มๆหน่อยผมจะเจอความฉ่ำของลูกเกดแล้วก็มีกลิ่นหอมของรัมยิ่งกินยิ่งอร่อยฮะอันนี้สำหรับร้าน Poet House นะครับตั้งอยู่ที่พหลโยธิน7อารีซอย5ครับรู้พิกัดแล้วนะครับอย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากนะครับจะทำกินเองที่บ้านก็อร่อยนะฮะหรือว่าจะทำขายเนี่ยก็ปังแน่นอนนะครับกับเมนูขนมปังปิ้งครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเมื่อเอ่ยถึงชื่อขนมปังปิ้งเนี่ยใครๆก็รู้นะครับว่ามันธรรมดาธรรมดาวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่ว่าเมื่อหยิบเข้าปากแล้วทำให้คนตกตะลึงและติดใจในรสชาตินี่สิมันไม่ง่ายคุณผู้ชมแต่วันนี้มันง่ายแล้วนะเพียงแค่คุณผู้ชมมีนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเท่านั้นนะครับ
วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดสำหรับผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นและเนยขาวนวดส่วนผสมต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก150กรัมคลึงเป็นก้อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จำนวน4ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบครับวิธีทำขนมปังปิ้งหั่นขนมปังเป็นแผ่นหนาประมาณ1นิ้วทาด้วยเนยสดชนิดเค็มจากนั้นนำไปปิ้งจนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านแต่งด้วยน้ำตาลทรายหั่นขนมปังเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังหน้าเค้กใบเตยมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังช็อกโกแลตใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มเติมผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นเท่ากับความยาวของพิมพ์ม้วนแป้งโดเป็นท่อนกลมจากนั้นวางลงในพิมพ์ละ2ชิ้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้วิธีทำเค้กใบเตยผสมแป้งเค้กกราริบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปัญตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อ2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเค้กใบเตยลงในพิมพ์ที่มีขนมปังช็อกโกแลตรองไว้แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหั่นขนมปังหน้าเค้กใบเตยเป็นชิ้นจัดลงภาชนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูขนมปังหน้าเค้กใบเตยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจันยิ่งสับมีเมนูเด็ดมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กสังขยาลาวาซึ่งมันจะนุ่มชุ่มฉ่ำและลาวาจะไหลออกมาเยิ้มชวนกินมากเลยครับ